คนจังหวะนี้เราเจออันดับ2ของเซิร์ฟนะครับผมเจ้าแมวนี่ครับเขาอยู่อันดับ2ของเซิร์ฟเลยนะกูตายแน่ๆรอบนี้นะครับปกติกูตายอยู่แล้วแล้วผมเจอใครกูก็แทงทุกคนนะยังมากำบอมมึงดีครับลองเชื่อครับแล้วเปิดบัฟเข้าไปครับเขาวิ่งหนีครับแล้วเขาบัฟส่วนครับโอเคเออบัฟส่วนมาเรียบร้อยครับแตกครับกูสู้เฮียได้ครับ 600,000 โอ้เจออันดับ2ของเซิร์ฟทีเดียวตัวแตกกับไส้แตกกันเลยเดียวแล้วเผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแนะนำร้านนี้ครับผมร้านสมาร์ทช็อปมีบริการจำหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่นแพทเทอร์มูเลเตอร์ทอยเลทเวอร์ดิเฟนส์หรือเบเบิลวิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่างเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกียร์แน่นอนนะถ้าเกียร์ให้เกเลยและสำหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ Facebook ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมที่ร้านสมาร์ทช็อปโยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเบเบกันอีกเช่นเคยและคลิปวันนี้เนี่ยผมก็ตามสัญญาคลิปที่พูดว่าคือวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลง PVP กันเองว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าหรือว่าโดนเขาตบเป็นขี้นะครับผมนะแล้วก็เบเบเนี่ยที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมแต่ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีสกิลมังกรนะครับผมแล้วก็มีกันดั้มนะเขาเรียกกันดั้มนะวันนี้เรียกกันดั้มนะเขาว่าลายเป็นกันดั้มนะครับกันดั้มนะเป็นสายบาลานซ์นะครับ3ดาวนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นสายดาเมจเป็นพายุบัฟเอาไว้บัฟนะครับเป็นสายดาเมจกับตัวข้างล่างไอ้สามเนี่ยมันถึงไม่ได้เขียนว่าตามินาหรือมานาแต่ว่ามันจริงเนี่ยมันคือเลือดนะมันคือเลือดแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีเลือดเพราะว่ามันเน้นเป็นการหมุนใครอยู่ได้นานกว่าคือแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันคือเลือดนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่กล้าใช้แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ถือว่ามานาก็3ดาวก็กลางแล้วโอเคแล้วก็มีสปีดมา4ดาวครึ่งนะครับอะไรว่า4ดาวครึ่งกูตีงกูเหรอว่า4ดาวครึ่งเนี่ยแล้วก็นะครับผมนี่พาสซีฟเฉพาะตัวก็เป็นสายดาเมจ4ดาวนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถามว่าโหดมั้ยตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่โหดต้องไปแก้ขออีกเยอะเลยนะครับนะไอ้คิดเองควรแก้อย่างแรกเลยเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับก็เลือกออกใช้ก่อนแล้วกันเลยถ้าก่อนจะไปเริ่มกันนะผมจะมาโชว์สกิลว่าวิธีการคอมโบเนี่ยมันทำยังไงนะครับเราผมนะคือเบบีแต่ละคนเนี่ยมันก็จะว่าตั้งสกิลไม่เหมือนกันนะแต่ผมตั้งไปแบบนี้นะครับผมมาทุกคนแรกนะผมก็จะเปิดด้วยสกิลมังกรนะครับคือเรียงเลยนะมีมังกรโดดย่ำครับอ๋ออันนี้เก่งโอ้ยลบมังกรได้อร่อยแล้วก็ย่ำไปหนึ่งทีครับไปโดนครับแล้วก็ใช้สกิลครับสกิลสองนะครับนี่ครับเป็นการล็อกนะแล้วก็สกิลสามเป็นการบัฟใส่แม่งเลยครับใส่แม่งเลยจบปั๊บแค่นี้ครับสามสกิลพอ RT กับ V RTY นะครับผมสกิล R เนี่ยเป็นสกิลไว้เปิดเลยนะส่วนสกิล T ก็เอาไว้ล็อกศัตรูนะครับแล้วก็สกิล Y เนี่ยเป็นสกิลที่ไว้บัฟตัวเองนะส่วนสกิล F ก็ช่างแม่งนะครับผมสกิล Z เนี่ยเป็นสกิลทำให้ตายซึ่งผมแทบจะไม่เคยเปิดเลยนะทุกคนโอเคคนนั้นแล้วก็เข้ามาในแมปของ PVP กันแล้วนะว่าเราสู้ใครได้หรือเปล่านะกูเคลียร์สกอร์มึง 600,000 ใครเล่นกับมึง 600,000 นั่นแหละโอ้เกินไปนะฮะเราเจอกับใครเนี่ยเราเจอกับโซโลโซโลมาไงเนี่ยลงมาเลยไม่รู้ยับกระหม่อมไปหนึ่งทีไม่โดนนะครับเขาหลบไปนะครับผมแล้วก็ใส่เด็กคิวเลยครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบัฟเบอร์บัฟเบอร์น้องบัฟเบอร์น้องมึงบัฟเบอร์น้องมึงบัฟเบอร์น้องบัฟเบอร์น้องมึงบัฟเบอร์น้องบัฟเบอร์น้องมึงบัฟเบอร์น้องเฮ้ยอึดจังอ่ะไอ้เบอร์อึดจังอ่ะโอ้ไม่พันสองไอ้ยี่เป็นพันสองทุกคนอะไรอ่ะเข้ามาดิโอ้ยี่โอ้เลเวล700 7,200 เอาอีกทีอะไรไปสู้ครับพี่เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เราถือว่ายืนนานอยู่นะทุกคนนี่ขนาดเราไม่แค่700นะเอายืนอยู่โคตรนานนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ย1,200อะไรวะน่ะโอเคแล้วจังหวะนี้เราเจอกับใครไม่รู้อ่ะผมจะดูจากสกอร์แล้วกูโดนตบแน่ๆบอกไป200คิโมนะครับเวล2,800หรือเปล่านะครับตอนนี้กูว่าไม่ใช่แน่ๆนะเวล1,000แน่ๆมึงเนี่ยจังหวะนี้เราใส่เข้าไปครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยฮะ What the hell คือคิดจะง่ายก็ง่ายอย่างนี้เลยโอเคนะครับอย่างนั้นแล้วก็ชนะ1คนนะครับถึงแม้เขาจะอ่อนกว่าเราก็เถื่อนนะครับผม มาทุกคนเจอกับไอ้หน้าเกโทสนะครับผมจังหวะนี้ครับยังไงครับผมจังหวะนี้เรารอครับแล้วก็สกิลมังกรใส่เข้าไปครับผมนับสเต็ปนะครับแต่ไม่โดนนะครับเราใส่เข้าไปก็สกิล2เอ้ยสกิล3นะครับแล้วก็เปิดอ่ะฮะเฮียอะไรวะทุกคนจังหวะนี้ครับเราเจออันดับ2ของเซิร์ฟนะครับผมเจ้าแมวนี่ครับเขาอยู่อันดับ2ของเซิร์ฟเลยนะกูตายแน่ๆรอบนี้นะครับปกติกูตายอยู่แล้วแล้วผมเจอใครกูก็แทงทุกคนนะยังมากำบอมมึงดีครับลองเชื่อครับแล้วเปิดบัฟเข้าไปครับ
ขาวิ่งหนีครับแล้วเขาปั๊บส่วนครับพี่เคเออปั๊บส่วนมาเรียบร้อยครับแตกครับกูสู้เฮียได้ครับ 600,000 ตาย โอ้เจออันดับ2ของเซิร์ฟโชยเดียวตัวแตกเลยกับไส้แตกกันเลยเดียวแล้ว เรื่องเดี๋ยวผมเป็นแค่ดิวบี้แล้วพี่ผมเจอตัวท็อปกูก็ไส้แตกดิพี่โอ้จบแล้วนะครับทุกคนเอาจะไปสู้นะฮะโอ้โหตัวแตกกันเลยทีเดียวทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนละกันนะสำหรับ PVP นะครับว่าเข้าไปเราสู้ใครไม่ได้เลยนะมีแต่ผู้เลเวล 1,000 บวกๆนั้นทุกคนเลยนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวเรามาลองตีบอสสัก4ตัวในการขึ้นจะเป็นบอสมาสเตอร์กิลด์ทั้ง4ตัวนะผมจะมาตีให้ดูว่าแต่ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะเผื่อใครอยากจะมาลองตีดูนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสั้นไปด้วยนะครับเลยหาข้ออ้างมาทำแบบว่าให้แบบเวลาคลิปมันยาวขึ้นนะดูโอเคมาด้วยมาเรามาลองตีบอสนะครับผมอย่างน้อยกูก็ยังชนะได้กว่าตีผู้เคนันนะผู้เคนันเป็นปีศาจนะครับผมเออต้องงี้ถือว่ากูเข้าไปย่ำในเซิร์ฟพีแม่งย่ำไปโดนทุกคนนะครับย่ำโดนก็ไม่ตายนะเลยแบบลิ้นเดียวเองนะไม่อึดชิบหายนะแม่งโคตรอึดนะผมแต่ละคนในเซิร์ฟนั้นนะไม่ใช่คนแล้วนะครับผมโอเคทุกคนตัวไปนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องฟาร์มอีกสักพักใหญ่เลยนะครับผมนะกว่าจะสามารถสู้กับพวกเขาได้นะครับผมแต่ก็วันนี้ถือว่าลองเชิงก็หลายคนนะไม่ใช่แบบว่าคนเวล1,500เวล1,000ไม่เป็น1,500ดีกว่านะนะประมาณ 1,200 ป่ะที่เจอวันเนี้ยน่าจะประมาณ 1,200 ทุกคนอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเราเจอคนไหนไปวะเราเจอเจ้าแมว1,000 เพื่อมัน 1,100 นะแล้วก็จำไม่ผิดว่าไอ้พวกโซลงโหเฮ้ยวันนี้เราเจอแต่พวกซับเซิร์ฟนี่ว่า 1,000 บวกเนี่ยเชี่ย พวกมึงก็เล่นกันไปนะเออเพื่อทำบวกเนี่ยนะแค่แหละนะครับผมเราเจอแมวนะเนี่ย 600,000 นะโอ้โหอะไรวะน่ะสับประหลาดนะครับเจอแมวข่วนทีเดียวตัวแตกนะโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะครับชูแมวอย่างน้อยกูก็ยังสามารถสู้พวกมึงได้นะเออถึงจะสู้แบบไม่ทำได้แต่ก็สู้บอสได้ก็โอเคแล้วนะครับสู้บอสได้กูก็โอเคแล้วนะครับทุกคนโอเคกระโดดย่ำไปหนึ่งทีครับเขาเปิดบัฟป้องกันรอก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่ตะคิวเข้าไปนะครับแต่ตะคิวไม่โดนนะก็เกิดบัฟแม่งไปเลยละกันแล้วก็ชนแม่งเลยดื้อนะจบนะครับ หมดเสียงพาแล้วไม่ไหวแล้วโอเคแล้วบอสตัวท้ายนะครับผมบอสตัวท้ายเนี่ยก็ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างบางแต่ว่ามันเป็นบอสที่ตีแรงมากๆนะครับผมนะโอเคไปเลทโกสวัสดีครับพ่อหนุ่มนั่งยิ้มเลยดิเราอ่ะฮะคิดว่าเก่งมากเหรอวะโดนแน่เปิดมาครับกาโดดขึ้นไปบนฟ้าย่ำเป็นหนึ่งดีครับแล้วก็บุกขึ้นไปครับใส่ล็อกเข้าไปแล้วตายเลยนะครับไอ้ที่ง่ายจังวะ โอเคคนไอคิมก็เอาเป็นเท่านี้ละกันผมใครอยากเล่นก็ทิ้งลิงก์เหนือไว้ด้านล่างคอมเมนต์ทิ้งเคยนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนจูกูแอนนงรัก